สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในคลิปเดย์เทรดของผมอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าวันนี้เราอยู่กันในคลิปเดย์เทรดที่แตกต่างไปจากทุกทีนะครับทุกทีเนี่ยเวลาผมทำคลิปเดย์เทรดใช่ไหมครับผมจะเทรดเป็นออปชันใช่ไหมแต่วันนี้จะมาเทรดแบบ Forex นะครับซึ่ง Forex ใน Olim Trade เนี่ยไม่ใช่ Forex แบบที่เราเทรดกันในโบรกปกตินะครับที่เป็นโบรกที่เทรดใน MT4 MT5 นะครับคือเทรด Forex ใน Olim Trade เนี่ยจะเป็นการเทรดแบบ CFD นะครับก็คือการเทรดโดยที่ไม่ได้นับกำไรเป็นปิ๊บนะครับแต่นับกำไรเป็นเปอร์เซ็นต์แทนนั่นเองนะครับการวิ่งไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้กำไรตามนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีเลเวอเรจให้นะครับว่าแบบถ้าสมมติเราอยากจะเทรดในอัตราทวีคูณมากขึ้นเท่าไหร่เราก็มาเอาเลเวอเรจจากตรงนี้นะครับประมาณนี้นะฮะก็วันนี้ผมจะเทรดที่เลเวอเรจคูณ500ไปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็กราฟที่ผมจะเทรดวันนี้นะครับคือเมื่อกี้ผมนั่งวิเคราะห์มาแล้วแหละนั่งทำการบ้านมาแล้วในระดับนึงเลยนะครับก็ผมหลังจากที่นั่งวิเคราะห์ดูผมรู้สึกว่าโอเคนะครับกราฟที่น่าสนใจมากที่สุดในวันนี้มีอยู่ทั้งหมด3คู่นะครับคู่แรกนะฮะก็คือ AUD USD นะครับคู่ที่2ก็คือ AUD JPY นะครับแล้วก็คู่ที่3คือ CAD CHF นะครับถามว่าทำไมคู่พวกนี้คือคู่ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าอันนี้คือในมุมมองของผมเองนะเพราะว่ากราฟคู่ CAD JPY นะครับชนแนวต้านแนวนี้แล้วก็มีแอคชั่นชัดเจนนะครับว่าโอเคเหมือนจะวกกลับมาอยู่ใต้แนวก็ได้เหมือนจะขึ้นต่อก็ได้นะครับแต่เท่าที่ผมสังเกตดูดีๆเหมือนเขาจะขึ้นต่อซะมากกว่านะครับก็ถ้าสมมติจะเทรดก็น่าจะเทรดขึ้นได้ดีกว่านะครับแล้วก็ AUD JPY นะครับคู่นี้เนี่ยก็เหมือนกันกับคู่เมื่อกี้เลยนะครับเหมือนกับ CAD CHF เลยนะครับก็คือการวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนจะขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้นะครับแต่ว่าเราจะมองว่าขึ้นต่อก็ได้ก็กราฟก็มีโอกาสจะขึ้นต่อเหมือนกันตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นแล้วก็ตามเทรนย่อยของเขาตรงนี้ที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนนั่นเองนะครับอันนี้คือเทรนย่อยเนาะนับเป็นเทรนย่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้คือ time frame 4ชั่วโมงนะครับก็นับเป็นเทรนย่อยแล้วกันนะครับผมนับเป็นเทรนย่อยแล้วกันนะฮะซึ่งถ้าสมมติเราจะมองว่าวิ่งขึ้นต่อก็มันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับก็แล้วก็ AUD CAD นะครับก็อันนี้ตรงกันข้ามเลยนะครับทุกคู่เมื่อกี้เนี่ยผมวิเคราะห์ว่ากราฟมีโอกาสวิ่งขึ้นต่อหมดเลยใช่ไหมครับแต่ว่า AUD CAD นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่าอาจจะวิ่งลงต่อก็ได้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะอาจจะวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะครับไปหาจุดต่ำสุดด้านล่างตรงนี้ก็ได้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะเขาหน้าถ้าเขาจะวิ่งลงต่อเนี่ยเขาน่าจะลงมาถึงประมาณแถวๆนี้นั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมดูแอคชั่นของกราฟหลังจากนี้อีกหน่อยแล้วกันนะครับว่าต่อไปกราฟมีโอกาสจะวิ่งไปในทิศทางไหนต่อได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาไว้ใช้สำหรับเตรียมเข้าเทรดนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมจะเทรดที่คู่เงิน CAD CHF นี้แล้วกันนะครับจากที่เมื่อกี้ผมวิเคราะห์เอาไว้ใช่ไหมครับว่ากราฟด้วยความที่วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นใช่ไหมครับก็สุดท้ายแล้วนะครับเขาน่าจะวิ่งขึ้นต่อทะลุแนวต้านแล้วก็ขึ้นต่อยาวๆนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยแอคชั่นของเขาเหมือนจะขึ้นต่อไม่ไหวนะครับดูดิคือถ้าขึ้นต่อไหวผมมองว่าถ้าสุดท้ายเขาขึ้นต่อไหวจริงๆเนี่ยกราฟแท่งนี้คงไม่ปิดเป็นโดจิแบบนี้นะครับก็คือน่าจะปิดเป็นแท่งเขียวๆใหญ่ๆเลยนะครับคิดว่างั้นนะแต่นี้เนี่ยเหมือนแรงซื้อจะไม่พอนะครับเลยปล่อยให้กราฟอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับก็โอเคเดี๋ยวผมเทรดลงแล้วกันนะครับถ้าผมวิเคราะห์ไว้ไม่ผิดกราฟน่าจะกลับตัวลงมาได้นะครับก็ผมจะเทรดออเดอร์นี้ที่800เหรียญนะครับสต็อปลอสที่800เลยนะครับก็คือถ้าแพ้ก็แพ้หมดออเดอร์เลยนั่นเองนะครับแล้วถ้าสมมติว่าเทคโปรฟิตก็ผมจะเทคโปรฟิตที่300เหรียญนะครับถ้าชนะก็จะได้กําไรมา300เหรียญเนาะโอเคเห็นไหมครับตอนนี้เขาย่อตัวลงมาแล้วอ่ะผมมองว่าน่าจะมีโอกาสกลับตัวลงได้มากกว่านะครับโอเคก็สำหรับออเดอร์ที่1นะครับออเดอร์เดียวในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงโอ้โหเริ่มได้สวยเลยนะครับกราฟย่อตัวลงมาชัดเจนมากนะครับเริ่มต้นมาก็กำไรแล้วนะครับ36เหรียญแล้วนะครับตอนนี้เริ่มต้นมาก็ไปได้สวยเลยนะฮะโอเคก็เดี๋ยวมาดูเวลากันสักนิดนึงนะครับว่าตอนนี้เวลาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้4 ทุ่ม 41 นาทีนะครับก็ผมคิดว่ากราฟคงไม่วิ่งมาถึงจุดเทคโปรฟิตของผมในเร็วๆนี้แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะปล่อยออเดอร์ทิ้งไว้อย่างนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้เช้าหรือไม่พรุ่งนี้นะครับถ้ากราฟวิ่งไปถึงจุดเทคโปรฟิตได้นะครับผมก็จะมาทำคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ
โอเคเดี๋ยวรอดูอีกทีนะครับว่าพรุ่งนี้เช้ากำไรจะไปถึง300เหรียญไหมนะครับตอนนี้กำไร60เหรียญแล้วนะครับโอเคป่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าไปครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้นะฮะก็หลังจากที่ผมกดไปเมื่อกี้นะครับตอนนี้เวลาผ่านมาแป๊บเดียวอยู่เลยคือไม่นานนะครับก็คือผ่านมาพูดไม่ออกเอาเป็นว่าเพิ่งผ่านมาไม่นานนะครับแป๊บเดียวใช้คำว่าแป๊บเดียวอยู่เลยนะครับหลังจากเมื่อกี้นะครับก็จากเมื่อกี้ใช่ไหมครับที่ผมปิดคลิปไปนะครับแล้วก็มันกำไรอยู่ที่60กว่าเหรียญ นะครับทุกคนเห็นไหมเนาะเห็นนะครับจากเมื่อกี้เนี่ยกำไร60กว่าเหรียญตอนนี้200กว่าเหรียญแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าสุดท้ายเขาจะกำไรทะลุไปถึง300เหรียญได้ไหมนะครับตอนนี้ลุ้นหนักมากตอนนี้ลุ้นหนักมากนะครับคือถ้าสมมุติว่ากำไรไปถึง300เหรียญได้ยิ้มหวานก่อนนอนนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูเวลาตอนนี้ก่อนนะว่าตอนนี้เวลากี่โมงนะครับตอนนี้5ทุ่ม12นาทีแล้วนะครับอีกนิดเดียวจะไปถึงฝั่งฝันแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะทำกำไรได้ถึง300เหรียญไหมนะครับโอเคครับผมทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดว่ากำไรบวกไปที่200เมื่อไหร่นะครับบวก200เหรียญเมื่อไหร่นะผมจะกดปิดออเดอร์เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นนะครับว่าด้วยความที่ผมเซตเลเวอเรจไปที่500เนาะมันเลยทำให้กราฟวิ่งมาแค่นิดเดียวเองแต่ทุกคนจะเห็นได้ว่ากำไรที่ได้เนี่ยมันได้เยอะมากเลยเห็นไหมครับนะครับแต่กลับกันเนี่ยการที่กราฟวิ่งมานิดเดียวแล้วผมได้กำไรเยอะอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งสวนทางขึ้นมาแล้วเขาวิ่งไปไกลเลยนะครับผมก็จะขาดทุนหนักเช่นกันนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนกราฟจะลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้นะครับแรงซื้อพยายามผลักกราฟขึ้นตลอดเลยนั่นเองนะครับแล้วก็แรงขายก็พยายามกดกราฟลงตลอดนะครับแต่ดูเหมือนแรงขายจะไม่ได้มีผลมากเท่าไหร่นะครับเหมือนแรงซื้อจะมีผลมากกว่านะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าสุดท้ายแล้วนะครับกราฟย่อตัวลงมาอีกรอบนึงนะครับแล้วส่งผลให้ผมทำกำไรได้ถึง200เหรียญผมจะปิดออเดอร์เลยนะครับเพราะว่าเลเวอเรจผมเซตไว้สูงเนาะเดี๋ยวเวลาขาดทุนมันจะเจ็บหนักนะครับเวลากราฟวิ่งสวนทางขึ้นมามันจะเจ็บหนักเอาเท่าที่ได้ดีกว่านะครับอย่างน้อยเซฟความเสี่ยงไว้จะดีกว่านะฮะเอาเท่าที่ได้อะไรไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับอะไรที่มันได้มันก็คือได้นะฮะโอเคตอนนี้เดี๋ยวรออีกหน่อยนะครับรอจนกว่าการ์ดจะย่อตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเขาย่อตัวลงมาถึงจุดที่ผมทำกำไรได้ถึง200เหรียญแล้วก็จะกดเลยอ่ะกดเลยนะครับโอเคผมก็เมื่อกี้การ์ดย่อตัวลงมาถึงจุดที่ผมพร้อมจะเทคโปรฟิตแล้วนั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือพร้อมจะเทคโปรฟิตก็คือพร้อมออกนั่นเองนะครับโอเคไม่ไหวแล้วถือต่อไม่ไหวนะครับกราฟเหวี่ยงเกินนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นขาดทุนเอานะครับโอเคสรุปนะครับวันนี้เทรด1ออเดอร์นะครับใน Forex นะฮะผมเลือกกดเทรดลงเนาะกราฟไม่น่าผมวิเคราะห์เอาไว้ว่ากราฟไม่น่าจะผ่านแนวต้านแนวนี้ไปได้นะครับใน CAD CHF นะครับสรุปก็ผ่านไปไม่ได้จริงๆนะครับก็กลายเป็นว่าสุดท้ายผมทำกำไรมาได้อยู่ที่จากตอนแรกที่พอร์ตมีอยู่ 1,000 เหรียญตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,201 เหรียญกับอีก58เซนแล้วหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้201เหรียญกับอีก58เซนแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับเทรด Forex เนาะใน Olim Trade ไป1ออเดอร์นะครับก็จบที่ทำกำไรมาได้200เหรียญนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะคือรอไม่ไหวแล้วนะครับกราฟมันเหวี่ยงด้วยแล้วผมรับความเสี่ยงจากนี้ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะครับโอเคก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมขอจบเอาไว้ที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมในวันนี้กันนะฮะก่อนจากลากันไปเหมือนเดิมเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้ผมคนละ1ไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆ
หรือเวลาผมไลฟ์ครั้งต่อไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.